หากมีลักษณะเฉพาะทั้งด้านรสชาติความประณีตงดงามและความคิดสร้างสรรค์อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสืบทอดมาช้านานเบาWhat? กูจะฟังโลกสาระมีอยู่จริงนะครับผมสาระมามามาผมมาสาจตานขัดขัดเริ่มอันหนึ่งสองสามผมอ่ะศาสตราจารย์กอไก่เซเว่นซันอธิภูมิเพิ่งพงสาขาที่72สาขาไหนวะมึงเรียนกี่สาขากันแน่ครับเนี่ยถ้าลาดพร้าวเข้าไปได้ร้านอินก็มีชื่อผมอยู่มีหนังสือผมทำหนังสือขายอยู่หนังสือชื่อว่าก้อนหินมหาสัตดาโลกผมบอกเลยผมเป็นสัตดาก้อนหินสัตดาจารย์สัตดาอีกท่านครับสวัสดีครับท่านหินครับอันเนี้ยอันนี้หินขาวใช่ไหมเนี่ยแต่ไอหินตรงหน้ามันเป็นสีดำอะทำไมฮะอธิบายครับผมเรียนจบเรื่องนี้มาโดยตรงผมศึกษามา7ปีแล้วคณะอะไรคณะเรื่องนี้ไม่คณะมืออ๋อไม่แม่เขาถามว่าคณะอะไรคณะอะไรคณะอะไรเรียนคณะอะไรมาไม่ถึงรู้เรื่องหินนี่เยอะจังวิศวกรก้อนหินครับเรียนมากี่ปี7ปี7ปี7ปีเขาแล็บ6ปีแล้วอีกปีนึงทำอะไรเรียนเที่ยวทะเลครับคำถามจากทางบ้านครับเนี่ยเนี่ยหินมันเป็นสีขาวใช่ไหมแต่หินตรงโน้นอ่ะที่เราไฟเนี่ยเนี่ยดังเวลาคิดบุกจังหวัดจริงแล้วหินเนี่ยมันไม่ใช่หินนะมันคือเท่าฐานเท่าฐานที่เขาปิ้งพวกไฟกรอกอะไรเงี้ยแล้วเขามาทิ้งมันโดนปงโดนฝนมันก็เกิดกรอกแล้วไอ้น้ำใต้หินมันก็จะขึ้นทำให้ไอ้หินก็มามันเกาะตัวกันกลายเป็นก้อนหินเป็นสีดำมีชื่อรุ่นไหมฮะมีชื่อรุ่นไหมชื่อรุ่นเซเว่นซันเจ็ดถ้าเป็นทางการอันนี้สับมาจากไอ้นี่อเมริกาไอ้หน่วยรับอะไอ้ที่มันอยู่แอเรียอ่า51อะไรพระขนงแล้วก็มีเป็นบ้านสีน้ำตาลอะสีน้ำตาลนี่ปกติตอนแรกมันจะเป็นสีขาวๆแล้วก็เหมือนกับแบบว่ารถไฟอ่ะมันวิ่งมาแล้วแบบด้วยปกติรถไฟก็รู้อยู่ว่ามันจะมีคนฉี่มันก็ตกลงหินทำให้จุลินทรีย์จากฉี่เนี่ยมันกลับหินเป็นเช่นนั้นสีน้ำตาลที่อย่างเงี้ยที่มันก็จะอยู่ไหนก็มีสีน้ำตาลสีน้ำตาลเข้มมันทำให้แบบเกาะตัวกลายเป็นสีน้ำตาลบางก้อนอาจจะไม่เป็นก้อนมีโอกาสที่แบบที่ก้อนน้ำตาลจะกลายเป็นหินอ๋ออันนั้นขึ้นอยู่แบบว่ากินอะไรเพราะส่วนผสมของที่อ่ะมีอะไรบ้างอ่ะต้องกินแล้วครับอย่างงี้ถึงจะกลายเป็นหินเนี่ยต้องอันนี้ต้องตับมันมีที่อะไรตับโมเลกุลคันทาให้เกาะกันเป็นแบบคันทาคงตะลึงล่างตะข่ายคงตะลึงล่างมันเลยคงคงตะลึงนี่ทำใหม่เยอะเลยว่ะไอ้ที่นิ่งโง่หนึ่งไอ้ที่นิ่งโง่สองผมมาจบตัวแล้วครับถ้าจะอยู่นานๆก็จะเกิดทายาทเต้นบอลครับอันนี้นี่เรียนมออะไรมาครับมาสอบขอถ้าจะจ้างไปแบบบรรยายที่โรงเรียนอะไรเงี้ยไอติมไอติมมาไอติมนี่ไอติมไอติมเล็ดเล่ยมาแล้วไอติมมา